ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมิสน้ำหวานอีกแล้วค่ะวันนี้หวานจะมาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารอย่างสันติหรือว่า non-violence communication ซึ่งเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันด้วยซ้ำแล้วเราก็สามารถเล่าความต้องการของตัวเองให้กับอีกฝ่ายเข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับพ่อแม่เพราะเราต่างคนก็ต่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงดีล่ะให้เราสามารถพูดความต้องการของเราไปโดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกแล้วเราสามารถเข้าใจกันได้อย่างลงตัวการสื่อสารอย่างสันติหรือว่า non-violence communication นะคะเป็นรูปแบบของเทคนิคการสื่อสารที่ถูกคิดค้นมาและถูกใช้กันอย่างทั่วโลกและแพร่หลายมากนะคะโดยดร.มาร์แชลโอเคขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือวันก็เคยเป็นเหมือนกันเวลาที่เราแต่งตัวไปไหนออกจากบ้านเนี่ยแม่จะเป็นคนที่สกรีนแล้วก่อนเป็นกันไหมแม่จะบอกว่าเฮ้ยลูกเสื้อตัวนี้มันสวยเหรอเสื้อตัวนี้แม่ว่าไม่สวยนะมันไม่เข้ากับกางเกงเลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนบางทีเราก็ต้องการอิสรภาพอยากที่จะเลือกแล้วก็มั่นใจว่าชุดตัวนี้สวยเพราะว่าเราเป็นคนใส่เองอ่ะก็อยากบอกแม่ว่าเฮ้ยแม่แบบอยากจะเลือกเองใช่ปะแล้วมันจะมีวิธีการสื่อสารยังไงนะโดยที่เราไม่ต้องทะเลาะกันวิธีการสื่อสารนั้นมันง่ายมากเลยค่ะมันขั้นตอนแรกเริ่มจากการสังเกตโดยไม่ตีความก่อนหลายๆครั้งพอเราหงุดหงิดเราจะเริ่มหาคำมาเดสไครมาอธิบายคนนั้นละอย่างเช่นทำไมแม่เรามันจู้จี้อย่างนี้เนี่ยเราไปตีความว่าแม่จู้จี้แม่ขี้บ่นทำไมเพื่อนเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วฟังทางนี้ค่ะทุกคนคือเราให้เราสังเกตเฉยๆเหมือนเราเป็นบุคคลที่สามแล้วมองไปว่าเขามีพฤติกรรมอะไรอย่าไปบอกว่าเขามีคุณลักษณะยังไงแต่เขามีพฤติกรรมยังไงเช่นแม่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยแม่บอกหวานทุกครั้งเลยนะให้ไปเปลี่ยนการแต่งตัวบอกว่าหวานแต่งตัวไม่สวยไม่ดูดีเป็นต้นมันเป็นความจริงที่เขาไม่สามารถเถียงได้เพราะเขาทำแบบนั้นจริงๆหรือเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะช่วยงานเราแต่ว่าใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาเธอไม่เคยทักเรามาถามเลยว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเธอไม่ได้เข้าไปเขียนแก้งานในไฟล์เอ้ามันเป็นความจริงไหมเป็นความจริงมันไม่ใช่การบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอขี้เกียจทำไมเธอเห็นแก่ตัวแต่มันบอกวิธีการว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะเขาทำอะไรบ้างที่เราอยากจะสื่อสารให้เขารู้ว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองคือความรู้สึกค่ะก็ให้เราเริ่มสังเกตความรู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะเรารู้สึกอะไรนะในเหตุการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ของหวานที่แม่ชอบบอกว่าหนูต้องใส่เสื้อผ้าอย่างงู้นอย่างนี้นะลูกหวานก็บอกว่าอ๋อความรู้สึกตอนนั้นคือเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วเรารู้สึกโกรธมากเลยความรู้สึกนี้ให้เลือกเยอะมากเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกท้อแท้เรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเรารู้สึกโดนเบียดเบียนเรารู้สึกเศร้าเรารู้สึกไม่พอใจอะไรก็ได้เลยมี 5,000 ความรู้สึกให้เลือกแต่ว่าแค่เรารู้ก่อนพอเรารู้ความรู้สึกของเราแล้วเราจะสามารถสื่อสารไปให้เขารู้ได้อย่างที่3เลยนะคะคือบอกความต้องการของเราเราอาจจะต้องการอิสรภาพความเป็นตัวของตัวเองอยากได้รับการช่วยเหลืออยากได้รับความยุติธรรมอยากได้รับการยอมรับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ของหวานอยากได้ความเป็นตัวของตัวเองอยากได้อิสรภาพอยากได้ความมั่นใจอยากได้ความมั่นคงอยากได้รับความเข้าใจขั้นตอนที่4ที่เราจะบอกเขาคือการขอร้องให้เขาทำอะไรสักอย่างเราไม่ได้บังคับแต่เราก็แค่ถ้าเขาทำมันก็จะดีมากๆเลยเช่นก็แค่บอกแม่ไปว่าถ้าเป็นครั้งหน้าเนี่ยหวานขอเลือกตัดสินใจเองได้ไหมแม่ไม่ต้องบอกได้ไหมว่าหวานจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรแล้วหวานก็จะรับผิดชอบในการตัดสินใจของหวานเองเป็นต้นว้าวเป็นไงคะดีไหมมี4 สเต็ปง่ายๆเลยแค่เราจะบอกให้เขารู้ความรู้สึกของเราเดี๋ยวหวานจะทวนทุกอย่างให้เป็นประโยคเดียวกันนะสมมติเกิดเหตุการณ์นั้นอีกสังเกตก่อนแม่ทำอะไรคุณแม่บอกหวานอีกแล้วว่าให้หวานอะไปเปลี่ยนชุดก่อนออกจากบ้านหวานรู้สึกหงุดหงิดมากเลยเพราะว่าหวานต้องการความอิสระที่เราจะเลือกใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ดังนั้นหวานขอได้ไหมหวานขอให้คุณแม่ให้หวานเป็นคนตัดสินใจเองนะว่าหวานจะใส่ชุดอะไรแม่เข้าใจตอนนั้นแม่เข้าใจนะแม่จบโอเคแม่จะปล่อยให้หนูเลือกแล้วเฮ้ยมันจบง่ายขนาดนี้เลยเหรอก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องบอกแทบตายแม่ทำไมแม่ต้องมานู่นนั่นนี่เออว่ะ
แต่ว่าใช้4ขั้นตอนนี้มันก็จบง่ายๆเลยนั่นแหละง่ายขนาดนี้ทำไมไม่ลองไปใช้ดูนะคะก็คราวหน้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนกับพ่อแม่กับพี่น้องลอง4ขั้นตอนนี้ง่ายที่สุดเลยแล้วดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันแล้ววันนี้หมดไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยจ้าทุกคนบ๊ายบายเจอกัน love you